ตอนนี้อีเกียเขามีเสื้อหน้ากากเสื้อฮู้ดกระบอกน้ำทุกผ้าแหละสาวอีเกียจะต้องเลิฟมากแน่ๆนะตอนนี้กำลังจะออกไปถ่ายรูปนะคะวันนี้เราเป็นสาวอีเกียโอเคIt's about time for me to go. ตอนนี้แตนกำลังจะถ่ายงานนะคะแตนได้เครื่องดื่มมาใหม่เขาบอกว่ามันเป็น Clean Slim นะคะพุงยุบจากธรรมชาติมันเป็น Detox Probioticเรียบร้อยแล้วนะคะกินไปเกือบหมดขวดเลยอันนี้คือเป็นตัวไฟเบอร์โปรไบโอติกนะคะไฟเบอร์นี่ก็สำหรับคนที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีท้องผูกบ่อยๆอะไรเงี้ยดื่มอันนี้ก็จะดีแล้วก็อันนี้มันจะมีดราก้อนฟู้ดกาว่าก็คือฝรั่ง Red Apple Pineapple สับปะรดแล้วก็เลมอนนะคะอันนี้คือรสชาติอร่อยมากเลยอ่ะมันจะรสชาติเปรี้ยวๆนะคะเราจะลองทุกรสเลยอันนี้เขามีเป็น gas relief ก็คือคนที่ชอบมีแบบกรดในกระเพาะแล้วก็มีลมในกระเพาะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมี digestive ก็คือเป็นระบบย่อยอาหารแล้วก็มี fiber ระบบขับถ่ายเดี๋ยวเราจะมาลอง digestive กันมันมีอ๋ออันนี้เขาจะมี apple cider vinegar นะคะแต่ก็ว่ารสชาติมันเป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งดีท็อกจะมีเลมอนคิวคัมเบอร์กรีนแอปเปิลแล้วก็พายแอปเปิลน่าจะเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนกันอาจจะมีกลิ่นตัวแตงกวาเยอะใช่เลยกลิ่นแตงกวาขึ้นเลยกลิ่นแตงกวาอร่อยทุกรสเลยอะเรามาอันสุดท้ายอันนี้เป็นแก๊สรีลีฟนะคะตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะมีใบโหระพาเบซิลแล้วก็มีมะขามมีจินเจอร์มีขิงโอ้โหกลิ่นเบซิลกลิ่นใบกะเพราแบบแรงมากเวลาสดเข้าไปแล้วเหมือนแบบว่ากินจิ้มจุ่มแล้วเคี้ยวใบอะไรใบโหระพาหรือใบประมาณนั้นอะใบโหระพาอันนี้คือรสชาติจะกินยากที่สุดเพราะว่ามันมีขิงมันมีแบบเหมือนเผ็ดๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแปลว่าแบบนี้มันค่อนข้างดีต่อสุขภาพแล้วก็น่าจะช่วยเรื่องของแก๊สด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรากินไม่ไหวเนาะเดี๋ยวเราจะกินอันนี้ให้หมดก่อนอันนี้อร่อยอะเปรี้ยวๆทุกอันขออนุญาตโชว์ชุดนิดนึงแตนเพิ่งได้มาจากร้านโคลเอ้นะคะแล้วอันนี้คือคอลเลกชันใหม่ของเขาสำหรับชุดอันนี้นะคะข้างหลังนี้มันจะเป็นแบบตะขอด้วยนี่เนี่ยมี3ตะขอด้วยกันแต่ว่ามันดีนะคือบางคนอะรอบตัวมันไม่เหมือนกันบางคนก็รอบตัวเล็กรอบตัวใหญ่ใส่แล้วแบบไม่อยากให้มันรัดมากอะไรเงี้ยมันก็สามารถปรับได้เนาะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะสีร้านนี้มันจะเป็นสีออกแบบตุ่นๆนิดนึงเฮ้ยกางเกงรุ่นนี้ใส่สบายแล้วก็เนี่ยตันตัวเตี้ยใช่ป่ะตัวเนี้ยมันจะไม่ยาวเกินด้วยนะคะสำหรับชุดของเขานะคะคือมันจะมีฟองน้ำแบบนี้มาให้ด้วยแต่ว่าแตนใส่ฟองน้ำไม่ได้แน่ๆคือถ้าใส่ฟองน้ำน่าจะอึดมากอันนี้คือแตนใส่เป็นแบบซิลิโคนที่เป็นแปะจุกเฉยๆนะคะเวลาแตนออกกำลังกายแตนจะไม่ค่อยใส่เป็นสปอร์ตบาร์เฉยๆเพราะว่ามันโป๊แต่ต้องใส่เสื้อยืดทับใส่เสื้อยืดเอวลอยก็ได้แต่ว่าต้องใส่เสื้อยืดทับเพราะว่าส่วนเนี้ยเวลากระโดดแล้วมันจะแบบโป๊มากแล้วก็Good morning นะคะวันนี้ตันมีถ่ายงานที่อีเกียบางนาตอนนี้เป็นเวลา 7:30 แล้วก็คืออากาศหนาวมากหนาวเหมือนมาต่างจังหวัดเลยอ่ะดูหน้าดิคืนนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาที่18องศาจ้าให้เราตื่นนะโรงแรมเปิดป่ะน้อง
เทคนิคนะคะอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายแล้วมันจะได้ไม่หลุดออกมาดูชุดนี้คือดีมากโอเคเราจบไปเราจบไปสองเทคแล้วเดี๋ยวต่อวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะขอต้อนรับคุณนี่นี่นุ้ยค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในเฟรมกับเรานะคะวันนี้เราแต่งตัวเป็นแบบสาวเพชรคาด้าวันนี้เป็นสาวเพชรคาด้านะคะตอนนี้เราก็เนรมิตร้านนะคะให้เป็นสตูดิโอของเราเองแบบมัดผมฮัลโหลวันนี้นะคะก็วันที่เท่าไหร่แล้ววันศุกร์แล้วตอนนี้กำลังจะออกไปถ่ายรูปแต่ว่าแวะมาส่งไปสนีก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็อัลฟิตวันนี้เดี๋ยวลงไปโชว์ให้ดูนะคะอันนี้เป็นเสื้อใหม่ของ Stay Fresh เป็นเสื้อใหม่พรมอันนี้คือลายมันจะคล้ายๆกับตัวที่แตนเคยมีที่มันเป็นตัวครอปแต่ว่าอันนี้คือจะไม่ครอปมากใส่แล้วไม่ต้องกลัวนมโผล่นะคะ คือยกมือสามารถทำอะไรได้สบายมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูเต็มตัวเดี๋ยววันนี้แตนจะมีถ่ายฮอลวิดีโอคือแตนได้ไปช้อปปิ้งออนไลน์ของ H&M มาแล้วก็เป็นของที่มันไม่ได้มีอยู่ที่ช็อปแล้วก็เลยอยากเดี๋ยวมาโชว์ในคลิปนี้ละกันจ้ะเรามาโลเคชั่นเดิมอีกแล้วนะคะโฮมโปรหรือไม่ก็ตรงบันไดตรงเนี้ยตรงเลนเป็นสีชาอันนี้น่ารักมากมันจะดูแบบผัดสีกันดูแฟชั่นนะแต่ว่ายังใส่ได้อยู่เพราะว่ามันดูมีอะไรเกาหลีปะใส่ค่ะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับลุกขึ้นมาเร็วๆลุกขึ้นมาเร็วๆหมาขี้เกียจนี่จีทำไมหนูฉี่มั่วฮะทำไมฉี่มั่วลืมหรอวันนี้หนูลืมหรอฮะลืมที่ฉี่ตัวเองเหรอลืมได้ไงลืมนะดนตรีนะดนตรีนะบัดดี้นั่งบัดดี้นั่งลงบัดดี้นั่งบัดดี้ไปก่อนเร็วๆนั่งเอาคอยก่อนคอยไปเสื้อขาดบัดดี้นั่งลงคอยนั่งนั่งลงนั่งลงคอยคอยขอมือเก่งจังเลยเก่งมากแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่เช้านะคะตอนนี้ประมาณบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะ vlog outfit of the week ต่อไปนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีไปบ้านเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ตันเพิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วก็เพิ่งจะถ่ายงานเสร็จก็แล้วก็มีแว่นอีกนะคะแว่นของ Miu Studio รุ่นใหม่นี่คือน่ารักมากๆเลยมีหลายอันมากเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่ให้ดูทุกอันเลยแล้วกันนะคะอันนี้คืออันที่เป็นแบบทรงแมนๆหน่อยแต่ว่าตันชอบที่มันเป็นสีออกน้ำเงินใสๆแล้วก็ตรงเลนส์มันจะเป็นสีชาอย่างเงี้ยค่ะตันว่ามันดูแบบน่ารักดีดูเก๋ๆอันนี้ผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นอีกรุ่นนึงที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสำหรับ2รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นพรีเมียมตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นสีแล้วก็เป็นงานพรีเมียมที่ค่อนข้างแบบแข็งแรงมากๆแล้วก็ใครได้ไปจะรู้เลยว่ามันแบบเป็นแว่นที่คุณภาพดีมากๆนะคะทั้ง2อันนี้เลยอันนี้เป็นสีออกตรงนี้เป็นสีชาๆเป็นแนวแบบสีใสๆแล้วก็ตรงเลนส์เป็นสีดำนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่ได้ดำทึบมากใส่แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันมืดโดยส่วนตัวตันชอบแว่นรุ่นแบบนี้มากๆเลยนะคะมีรุ่นนี้ด้วยนะคะที่เป็นแบบคล้ายๆจะ
แคทไอแต่ว่ามีความแบบเหลี่ยมๆนิดนึงก็คือจะมีเป็นสีครีมแต่สีครีมอันนี้มันจะมีความเหมือนแบบว่าอมชมพูนิดนึงแต่ว่ามันก็ดูเก๋ๆดีใส่ไปแบบเที่ยวทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะดูเท่กว่าตัวแคทไอที่เป็นแบบรุ่นที่เป็นเบสเซลเลอร์ของเราอะค่ะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะมาด้วยกัน3สีก็คือจะมีสีครีมสีดำแล้วก็สีกะสีดำกับสีกะอันนี้เป็นสีแบบเบสิกมากๆแล้วก็อีกสีนึงถ้าเกิดสมมติอยากเอาไว้ใส่ถ่ายรูปไว้ใส่เที่ยวเก๋ๆอะไรเงี้ยแต่แนะนำเป็นสีครีมแต่ว่ามันค่อนข้างโดดเด่นเวลาใส่แล้วถ่ายรูปออกมามันสวยนะนี่คือสีกระถ้าให้ตันเลือกนะโดยส่วนตัวตันชอบแว่นสีกระตันว่ามันดูแบบดูมีความเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ทึมเกินไปแล้วก็มันเป็นสีที่มันไม่ได้ดำมากอะแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้เลนจะมีความเป็นสีออกน้ำตาลชาๆนิดๆแล้วก็สำหรับสีดำเนี่ยใครอยากได้แว่นที่แบบมีความคลาสสิกเบสิกก็สีดำไปเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็มีอันสุดท้ายอันนี้ก็คือสไตล์เกาหลีใครอยากแต่งตัวไปเที่ยวทะเลแล้วก็ดูแบบหรูๆค่ะก็ใส่เป็นแว่นใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยประมาณนี้นะคะสำหรับ OOTD วันนี้นะคะนี้เป็นเสื้อแขนยาวของ Stay Fave นะคะแต่ว่าวันนี้คือไม่หนาวแล้วคือพอมันไม่เย็นมันก็แบบรึบไม่เย็นไปเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเสื้อตัวนี้มันไม่ได้หนามากอันนี้ก็คือเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็ด้านข้างก็คือจะมีแหวกนิดนึงอันนี้ตั้งใส่กับกางเกงอันนี้ของ Zara เป็นกางเกงวอร์มขาสั้นซึ่งไม่มีขายแล้วตอนนั้นรู้อย่างงี้ซื้อ2ตัวดีกว่านะคะแต่ว่าทรงมันน่ารักใส่แล้วดูขาเล็กอันนี้ก็คือเราหาแว่นเก๋ๆใส่สักอันนึงก็คือสำหรับ total look วันนี้นะคะก็คือตันจะใส่แว่นอันใหญ่อันนี้ทึกแล้วก็ถือกระเป๋าใบใหม่จาก H&M นะคะวันนี้แวะมาห้างนะคะขออนุญาตนี้คือจากเบอร์ชก้าเลเซอร์790 บาทอันนี้เป็นอยู่ที่ชาแอนคีนะคะก็มีชื่อใบใหม่น่ารักมากแม่แล้วข้างในก็คือมีสายยาวแล้วก็มีสายสั้นด้วยทั้งสองสีเลือกไม่ถูกวันนี้วันจันทร์แล้วตันจำวันอะไรไม่ได้ละก็เมื่อวานนะคะที่แตนไปเซ็นทรัลเวิลด์มาคือแตนไปเอาของที่ชาวแอนคิดเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาถ่ายรูปแต่ก็เสียเงินซื้อกระเป๋าชาวแอนคิดอีก1ใบจ้าแม่จ๋าเรามาเปิดไปเลยนะคะนะคะนี่ก็คือเป็นคอลเลกชันใหม่เหมือนกันแล้วก็น่ารักมากไซส์เล็กๆแล้วก็ตอนนี้มีขายอยู่ที่ช็อปนะคะแต่ว่ามันดูน่ารักดีเวลาสะพายแบบว่า cross body อะไรอย่างเงี้ยใบมันแบบจิ๋วๆดีอ่ะมันเป็นหนังสีน้ำตาลอันนี้คือเขามีให้เลือกหลายสีเลยมีสีดำสีตอนแรกแตงก็จะเลือกสีดำแต่ว่าพอเห็นของจริงแล้วคือแบบคุยสีสวยสีครีมสีน้ำตาลอันนี้สวยจริงน่ารักแล้วก็ดูแพงอ่ะดูแบบดูดีแล้วก็มีรองเท้ามาอีก1คู่นะคะวันนี้คือรองเท้าแตงเลือกมาเพราะว่าแตงอยากได้แต่ไม่มีรองเท้าที่เป็นแบบโลเฟอร์สีดำอ่ะก็เลยเลือกคู่นี้มาแล้วคู่นี้น่ารักมากคู่นี้มีสีครีมด้วยนะคะสีครีมก็สวยแต่ว่าแตนมีรองเท้าสีครีมแล้วที่แตนใส่อ่ะเมื่อวานอ่ะแตนก็เลยไม่เอาแตนก็เลยเลือกมาเป็นสีดำแทนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวแตนหาราคาแล้วก็หาลิงก์ใส่ให้ใน description box เนาะแตนว่ามันน่าจะมีขายออนไลน์อยู่นะคะมันช่างเข้ากับกระเป๋าใบที่แตนจัดมาเองมากๆเลยสำหรับกระเป๋าใบนี้ก็คือซื้อเองอันนี้คือดูดีแล้วก็ดูแพงคือเลือกไม่ถูกเลยเมื่อวานนะว่าจะเอาสีแดงหรือว่าสีดำดีแต่แตนรู้สึกว่าแตนน่าจะได้ใช้สีดำมากกว่าใบนี้มันมีทั้งสายสั้นแล้วก็มีสายยาวมาให้บางทีสายอ่ะเวลาเราปรับสั้นสมมติเอาสายยาวมาปรับสั้นอย่างเงี้ยมันจะมีแบบหูที่สายที่มันเกินออกมาแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะแต่พออันเนี้ยมันเป็นสายสั้นปุ๊บเนี่ยคือมันเป็นสายของมันเลยแล้วคือดีงามมากด้วยความที่แต่เป็นคนตัวเตี้ยเวลาสะพายกระเป๋า cross body แล้วบางทีมันยาวเกินไปอย่างเงี้ยก็คือมันจะแบบไม่ค่อยสวยอ่ะดูดีเข้ากันมากคือเหมือนจะหนาวๆนิดนึงนะอันนี้เป็นเสื้อแตนสั่งมาจากใน IG นะคะมันเป็นเสื้อไหมผมนั่นแหละน่ารักดีอ่ะตรงนี้มันเป็นลายแล้วก็เป็นแบบแอบร้อนตอนนี้เริ่มร้อนแล้วแล้วก็อันนี้กระเป๋า
แล้วก็ใส่กางเกงอันนี้เป็นขาสั้นยีนของ Pull & Bear นะคะแล้วก็ใส่กับโลเฟอร์ Chow & Keith น่ารักแล้วก็มีเสื้อของซาร่าเมื่อวานที่ซื้อมานะคะเป็นเสื้อกล้ามน่ารักดีแต่ว่าถ้าเกิดใส่อันนี้แต่ต้องแปะใช้แปะจุกเอาเสื้อมันผ้าดีมากเดี๋ยวแตนจะไปดูในเว็บว่ามันมีสีดำไหมต้องไปดูในเว็บถ้ามีเดี๋ยวแตนใส่ลิงก์ให้ใน description box นะคะมันใส่ขึ้นมาแล้วน่ารักมากอย่างเวลาเราใส่ข้างในเราใส่เบลเซอร์คลุมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้Good morning วันนี้ก็หน้าสดมาเลยนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปโชว์รูมไม่ใช่สิไปศูนย์ฮอนด้าเพราะว่าเดี๋ยวแฟนต้องเอารถไปเข้าศูนย์เสร็จแล้วก็พาแฟนไปทำสวยแล้วก็ลุควันนี้เรายังไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งในรถเราเตรียมมาแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ศูนย์ฮอนด้าเลยโอเคตอนนี้นะคะเรามาคาเฟ่อยู่ตรงถนนวิภาวดีร้านนี้รถมาสุดท้ายที่แตนจะบล็อกแล้วนะคะวันนี้ใส่เสื้อสีสันสดใสมากเลยอันนี้แตนได้มาจากได้มาจากซาร่าน่ารักมากอันนี้ตัวนี้590บาทเป็นเสื้อแขนยาวแต่ว่ามันจะเป็นตัวครอบๆหน่อยนะคะแตนใส่กับยีนเนาะวันนี้อยากดูแบบมีสีสันสดใสเมื่อกี้เพิ่งจะถ่ายงานเสร็จเป็น IGTV คลิปนี้ก็คือแตนทำเป็น Get the Look Model of Duty ก็พวกKendall Gigi Bella Hailey Bieber อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลุคแบบสบายๆมีความสปอร์ตชิลๆชิคๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวยังไงรอดูใน IGTV แล้วกันนะคะเดี๋ยวแตนลิงก์ไว้ให้นะอันนี้เป็นชุดชั้นในจาก Jockey แล้วก็ใส่สบายมากเนื้อผ้าเขามันนุ่มมากแล้วก็ใส่สบายอ่ะเป็นแบบไม่มีโครงนะคะคนที่ชอบรู้สึกว่าตรงช่วงโครงเดี๋ยวนี้แตนเป็นมากเลยคือแบบเวลาใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเนี้ยมันจะรู้สึกเจ็บแต่ว่าเวลาหาชุดชั้นในที่มันไม่มีโครงเนี้ยคือต้องหาที่ซัพพอร์ตดีๆแล้วก็ใส่แล้วหน้าอกจะได้ไม่เสียทรงเนาะอย่างตัวเนี้ยเขาจะมีฟองน้ำที่มันเป็นแบบมันจะมีความเก็บทรงช่วงนี้อะไรเงี้ยก็มีรุ่นนึงที่เป็นแนวแบบสปอร์ตหน่อยรุ่นนี้จะคล้ายๆสปอร์ตบราแต่ว่าทุกตัวจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตะขอหลังตัวนี้คือใส่สบายใส่เป็นเหมือนสปอร์ตบราเลยอะแต่ว่าใส่ออกกำลังกายไม่ได้นะคะมันเป็นแบบที่สำหรับเป็นชุดชั้นในเฉยๆมันสปอร์ตไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสเตรทชิ่งเบาๆอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะตอนนี้แตนต้องรีบไปแล้วไม่มีเวลาเก็บเลยจ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สยามนะคะเดี๋ยวแตนกำลังจะไปทำหน้าที่ 2B1 ช่วงนี้คือหน้าเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็อยากไปทำทรีทเมนต์แล้วที่สำคัญก็คือวันนี้แตนจะไปฉีดโบท็อกซ์คิดถึงโบท็อกซ์มากปกติแตนจะฉีดตรงนี้แล้วก็จะฉีดหน้าผากแล้วก็จะฉีดตรงกรามตรงนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าคุณหมอจะฉีดหน่อยมั้งแต่ตรงนี้ฉีดแน่นอนตรงนี้ฉีดแน่นอนแต่ว่าแตนอาจจะเป็นคนไม่ชอบฉีดที่ตาแตนจะมีแบบเหมือนตีนกาแต่ว่าแตนไม่ชอบฉีดแต่รู้สึกว่าแตนเคยฉีดที่ตรงใกล้ๆตาครั้งนึงแต่รู้สึกว่าตามันแข็งเวลายิ้มแล้วแบบตามันแข็งอ่ะก็เลยฉีดแค่หน้าผากพอแล้วก็ที่กรามพอแล้วก็น่าจะทำทรีทเมนต์อื่นนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สยามนะจ๊ะเดี๋ยวไปถ่ายออฟฟิศให้เต็มๆตอนนี้แตนอยู่ที่สยามนะคะเดี๋ยวจะโชว์ร้านที่แตนชอบซื้อเครื่องประดับซื้อสร้อยอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เลยที่แตนชอบซื้อพวกสร้อยร้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่สยามอันนี้ซอยอะไรวะตรงทางเข้าลีโดตรงเนี้ยแล้วก็พวกสร้อยเงินไม่ใช่ต้มหูเงินเล็กๆก็คือจะซื้อร้านพวกเนี้ยร้านเงินนี่เรามา 2B1 นะคะทำหน้าฮัลโหลดีค่ะเมื่อกี้ไปพบคุณหมอมาแล้วนะคะที่เราจะทำวันนี้ก็คือเราจะ
ฉีดโบท็อกหน้าผากแล้วก็ตรงเนี้ยแต่เป็นคนยิ้มแล้วต้องรีเยอะมากแล้วก็บอกว่าฉีดตานิดนึงอะไรเงี้ยแต่นิดเดียวเดี๋ยวจะดูว่ามันจะแข็งหรือเปล่าแล้วก็หน้าผากคิ้วแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวทำเมโซเซเนลทำทรีทเมนต์อะไรเงี้ยนิดหน่อยแจ้งนี่วันนี้ตั้งใจหมวกใหม่นะคะนี่ของร้านDry Clean Onlyที่แตนไปช็อปเสื้อเขาได้มา3ตัวสุดยอดเดี๋ยวค่อยกลับไปโชว์อีกทีแล้วกันนะคะว่าแตนได้เสื้อตัวไหนมาบ้าง ตอนนี้ทำทรีทเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดิบวิตามินแล้วก็มีทำเมโซเซเนลแล้วก็โบท็อกซ์มันทำสวยนะจ๊ะดูขนตาเด้งไหมจ๊ะพี่บรีนะจ๊ะปีเนาะวันนี้ได้อยู่กับสาวสาววินาทัศน์มนต์ไม่ต่างกันนี่นะคะมีอีกหลายสาวเลยวันนี้เรารวมพลคนสวยแล้วดูหัวเรานี่นะคะเรากินเฮ้ยคนแอบถ่ายเอ๊ขับได้มองเห็นทางเหรอ Good morning นะคะวันนี้จะบล็อกวันสุดท้ายแล้วตอนแรกเมื่อวานจะบล็อกวันสุดท้ายเปลี่ยนใจก็เดี๋ยวจะไปที่คาเฟ่ To Do Something Something นั่นแหละมันเป็นคาเฟ่ใหม่นะคะเมื่อวานลืมบอกที่แตนไปทำที่ทำหน้าที่ W1 ก็คือมันเป็นโปรแกรม Anti Pollution มันเป็นโปรแกรมที่มีดิปวิตามินแล้วก็มีทำดิปคูลที่เป็นทรีทเมนต์หน้าอะไรเงี้ยก็คือมันจะช่วยเรื่องของผิวไอตัวดิปวิตามินเนี่ยมันช่วยเรื่องของผิวให้ผิวใสแล้วก็ผิวดูแบบมีออร่ารวมถึงช่วยเรื่องสุขภาพด้วยเพราะมันเป็นแบบวิตามินรวมอะค็อกเทลนะคะที่ไปทำตอนนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือเหมือนทำดีพูไปด้วยแล้วก็ดีวิตามินไปด้วยในคราวเดียวก็คือสวยทั้งผิวหน้าผิวตัวเลยจ้ะนี่ให้ดูว่าเมื่อวานที่เราไปฉีดโบท็อกมานะคะคือแต่เป็นคนที่ฉีดแล้วแอบเขียวง่ายนิดนึงวันนี้หน้าผากไม่เป็นนะแต่ว่าตรงช่วงจมูกเนี่ยเพราะว่าเนื้อตรงนี้มันอ่อนแล้วก็มีตรงหางตานิดนึงเดี๋ยวตันจะมาอัปเดตอีกทีอาจจะเป็นใน Outfit of the Week ครั้งหน้าเนาะว่ามันจะแบบbefore after เป็นยังไงแต่มันตึงอยู่แล้วมันตึงแน่นอนนะผักนะคะสำหรับคาเฟ่นี้นะชื่อว่า to do something น่ารักตั้งแต่น่ารักบ้านแล้วนะคะวันนี้ที่แตนไปคาเฟ่ร้าน To Do Something ไม่ได้บล็อกอะไรมากเพราะว่าคนมันเยอะเนาะแล้วก็แตนไปถ่ายรูปเฉยๆซื้อกาแฟกินแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้แตนไปดินแดงมาแล้วนี่เพิ่งกลับมาที่บ้านแล้วก็แตนได้เสื้อมานะครบสีแล้วจ้านี่คือสีที่แตนอยากได้ทั้งหมดนะคะแล้วคือรุ่นใหม่ที่แตนได้มานี่คือแบบว่าไปกดทันดีใจมากเลยมีข้างหลังด้วยดูดิคือเสื้อยืดที่มีข้างหลังแบบนี้คือมันจะเก๋มากๆตอนนี้ก็คือพอแล้วได้ครบคอลเลกชันนี้แล้วนะคะแล้วก็มีหมวกที่ได้มาเหมือนกันนะคะเมื่อวานที่ใส่เนาะก็คือ Dry Clean Only เช่นกันน่ารักเป็นหมวก Happiness นะคะใส่กับเสื้อแบบ Happiness อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีก็จะประมาณนี้นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้แตนจะขอปิดบล็อกตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ Outfit of the Week ครั้งหน้าหรือว่าจะเป็นวิดีโออะไรเดี๋ยววิดีโอต่อไปน่าจะทำเป็นแต่งตัวตุ๊ดจีนนะเพราะว่ามันใกล้จะตุ๊ดจีนเนาะช่วงนี้กำลังพยายามคิดคอนเทนต์ว่าจะทำอะไรดีอะพุงใหญ่ใส่อะไรดีสะโพกใหญ่ใส่อะไรดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้แตนทำอะไรไงลองคอมเมนต์เอาไว้ใน description box นะจ๊ะยังไงวันนี้แตนไปก่อนแล้วจ้า